ท่านผู้ชมครับก็วันนี้เป็นวันแรกนะคณะที่เป็นทริปพาการเที่ยวฮ่องกงเนี่ยโดย JNC ของเรานะครับก็เป็นผู้ที่ผ่านโปรโมชั่นแล้วก็ข้างหลังผมนี่ก็หลังจากรับประทานอาหารกลางวันที่เรามาถึงฮ่องกงเราก็มารับประทานเลยนะครับอาหารวันนี้ก็ทานติ่งซำนะครับชื่อห้องอาหารก็คือ Federal Palace นะครับเป็นไงบ้างครับอาหารเพิ่งทานไปอร่อยมากทานกันไม่หมดเลยค่ะไม่หมดนะครับกินหรูอยู่สบายนี่แหละครับบรรยากาศที่อยากให้ท่านได้เห็นว่าเวลามาเที่ยวต่างประเทศแล้วเนี่ยจอยพลอยพามาเที่ยวอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราก็คงจะพาท่านไปดูวิวบรรยากาศในที่ต่างๆเพราะว่านี่เป็นมื้อแรกของเราและจากนี้เราก็คงจะพาคณะเนี่ยไปไหว้พระนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าบรรยากาศบนเขานะครับไปไหว้พระใหญ่ที่นี่เป็นอย่างไรแล้วก็เอาบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยตามกันไปครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้ามาที่ฮ่องกงแห่งนี้เนี่ยนะครับก็พลาดไม่ได้ก็คือมาที่จุดเบอร์เน่นะครับหลายๆคนเข้ามาที่นี่เขาก็จะมาภาวนาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเราก็จะหันหน้าไปทางด้านนู้นซึ่งมีพระใหญ่นะครับแล้วก็จุดเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะรออยู่นะครับเพื่อไปสู่จุดที่เป็นจุดเบอร์เน่นนะครับแล้วก็จุดที่ภาวนาซึ่งหลายๆคนเขาก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าภาวนาหลายคนก็รอคิวอยู่เดี๋ยวผมก็จะภาวนาขอพรด้วยเช่นกันนะครับแต่วันนี้เสียดายที่มองไม่เห็นบรรยากาศเพราะว่าฟ้าปิดเนื่องจากหมอกเยอะเลยนะครับก็เลยมองไม่เห็นได้เลยนะครับก็เป็นอะไรที่บรรยากาศเห็นแต่เพราะใกล้ๆนะครับก็ให้ท่านเห็นบรรยากาศโดยรวมแล้วกันนะครับขึ้นชื่อของที่นี่นะครับแล้วก็ยังมีหมูแดงนะหมูแดงนะดูสีสันนี่ก็แตกต่างกับบ้านเรานะครับแล้ววันนี้กุ้งนะครับกุ้งผัดกับเม็ดมะม่วงแล้วเราก็มีเมนูหอยเชลล์หอยเชลล์นะสุดยอดหอยเชลล์ยังมีอีกนะครับจำไม่ได้ว่ามีเมนูอะไรบ้างมากมายนะอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยเราจัดอาหารเนี่ยซึ่งยังมีเชื่อเกินว่าหลายคนไม่มีโอกาสมาได้เห็นอาหารอนุชามือค่ำมือนี้แล้วเนี่ยก็คง
อยากจะมากับเขาบ้างในครั้งหน้านะครับก็อย่าพลาดนะฮะเรายังมีคลิปดีๆอีกแต่เดี๋ยวดูครับว่าเรามีอะไรที่อยากให้ท่านได้เห็นอีกว่าการมาทริปแต่ละทริปของ JC แล้วเนี่ยที่บอกว่ากินหรูอยู่สบายเนี่ยเป็นยังไงอันนี้เป็นว่ามื้อค่ำมื้อแรกของวันนี้ที่ฮ่องกงและเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากินก็อร่อยคิดว่ากินหรูอยู่สบายคืนนี้อยู่สบายนอนโรงแรมไปดูกันนะครับสดใสอากาศเย็นสบายนะครับที่เกาะฮ่องกงแห่งนี้นะครับต้องที่ไหนครับถ้าอยากจะร่ำรวยอยากสุขภาพแข็งแรงก็ต้องมาขอพรที่นี่ครับวัดแชกงนะครับแล้วก็วัดแชกงเนี่ยนะฮะก็สมัยก่อนนะครับก็เป็นอะไรที่ผู้คนเนี่ยก็มากราบไหว้วัดนี้ตั้งโดยเพราะว่าเมื่อก่อนมีโรคระบาดที่ฮ่องกงแล้วก็ในพลท่านหนึ่งนะครับก็มาสร้างวัดนี้ไว้แล้วในคนนี้ก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องโรคบาดได้แล้ววันนี้ท่านเสียไปก็มีการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นแล้วต่อมาผู้คนก็มากราบไหว้หรือที่เรียกกันว่าวัดกังหันเนี่ยแหละครับผู้คนก็มาไหว้แล้วก็มาขอพรแล้วก็มาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลให้เขาเหล่านั้นสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองแล้วก็พบแต่โชคลาภนะเดี๋ยวเราก็ไปดูในครับว่าวัดนี้มีผู้คนมากราบไหว้เยอะได้อุปกรณ์นะครับในการเส้นไหว้แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาคู่เนี่ยนะไปจุดด้านนู้นแล้วก็มาไหว้ฟ้าดินซึ่งอันนี้จะเห็นว่าผมก็เขียนชื่อนามสกุลซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องเส้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาชื่อแล้วก็วันเดือนเกิดที่เราเขียนไว้อุปกรณ์เส้นไหว้เนี่ยนะไปฝากไว้แล้วเขาจะทำพิธีให้รวมกันนะครับก็ตรงปากประตูเสร็จแล้วหลังจากไหว้ฟ้าดินเสร็จแล้วก็จะเดินเข้าไปข้างในก็จะมีกังหันนะครับมีปัดเข้ากับปัดออกนะครับเราก็ปัดเอาสิ่งไม่ดีเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็สิ่งดีๆก็เข้ามาซึ่งอยู่ด้านในซึ่งเดี๋ยวเราไปไหว้เจ้าพ่อกันหน่อยนะเดี๋ยวตามไปนะครับ
ังหันนะฮะที่จะใช้หมุนเพราะฉะนั้นเวลาเราหมุนเนี่ยหมุนสิ่งไม่ดีออกก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งสิ่งไม่ดีเลยนะครับซื้อสินค้าแล้วก็มาช้อปปิ้งบริเวณนี้นะครับครับตอนนี้เราก็มาทานอาหารมื้อเย็นนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะพาคณะไปที่เป็นหมู่บ้านชาวประมงตรงนี้นะครับที่อยู่หมู่แล้วก็เป็นอะไรที่อยากให้ท่านเห็นบรรยากาศโดยรอบตรงนี้เป็นจุดที่ชาวมงก็จะเอาหาปลาเสร็จอะไรเสร็จก็จะมาขึ้นที่นี่แล้วก็จะมีตลาดซึ่งตรงนี้แหละครับเขาจะเอาของมาส่งดังนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งที่อาหารทะเลค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็อาจจะมีบางร้านที่ราคาถูกก็จะมีคนที่มาเปิดร้านอาหารซึ่งเป็นอาหารทะเลที่อร่อยซึ่งวันนี้เราก็จะพาคณะมารับประทานอาหารบริเวณนี้เดี๋ยวตามไปดูครับบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงเครื่องดื่มนะครับมีเบียร์นะครับมีน้ำอัดลมนะครับมีไวน์
นะถ้าต้นไหนอยากดื่มเบียร์แจ้งเพิ่มแจ้งเพิ่มนะครับผมคือมีอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรครับห้องครัวจอยของเรานะครับคืนนี้ครับเราเป็นคาวเกะเป็นตะโคงนะครับนะเดินทั้งไหนเลี้ยงตัวเลยเป็นสถานที่ที่ผู้คนส่วนใหญ่มาที่นี่แล้วก็ต้องมาที่แห่งนี้เพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่แห่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะด้านหลังผมเนี่ยนะครับหลายคนก็คุ้นนะครับเป็นเจ้าแม่คุณอิมนะครับมาเรามาที่อ่าวริเพาเบย์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีสมาชิกของเราเนี่ยวันนี้ก็มาขอพรจากเจ้าแม่ด้วยนะครับหลายคนมาขอพรก็สมหวังไปแล้ววันนี้หลายคนก็ตั้งใจเหมือนกันก็จะสมหวังมีความหวังอะไรครับก็อยากได้จาก KFC เป็นพันล้านแล้ววันนี้ล่ะก็อยากได้จาก KFC เหมือนกันค่ะกลับไปนี่อยากได้ตำแหน่งเพิ่มค่ะตำแหน่งเพิ่มนะครับแล้วตอนนี้ตำแหน่งอะไรเอ่ย M ค่ะ M นะครับนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับปีที่ผ่านมากับปีนี้คิดว่าปีนี้น่าจะดีกว่าดีกว่านะปีนี้ดีกว่าปีหน้าก็ดีกว่านี้อีกใช่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วเป็นไงบ้างสำหรับทริปนี้ในการท่องเที่ยวสนุกค่ะสนุกนะครับอาหารอร่อยค่ะอาหารอร่อยค่ะห้องพักเป็นไงสบายค่ะสบายนะยอดมาดูมากมาจะลงไปไหนนะที่พักกันเนี่ยชังกาลิล่านอนชังกาลิล่านะครับแล้วก็อาหารก็อร่อยอร่อยค่ะอาหารทุกมื้อก็ถูกปากถูกคอทานกันเห็นบอกไม่หมดเลยไม่หมดเลยค่ะเยอะเกินไปเยอะค่ะเยอะมากที่นี่ก็บอกว่าไม่เรียกว่าให้กันเต็มที่เลยใช่ค่ะไม่อิ่มไม่ไล่ไม่เลิกจะบอกว่าพอแล้วคุ้มเกินคุ้มค่ะคุ้มเลยค่ะครับนี่แหละครับเป็นไงบ้างสำหรับโปรโมชั่นทริปนี้ช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับก็ทริปนี้สุดยอดกว่าทุกทริปค่ะสุดยอดนะมากี่ทริปแล้วถึงบอกว่าสุดยอดกว่ามาหลายทริปแล้วค่ะนี่ลากไปกับบอสมาที่เยอรมันกับออสเตรียไปเยอรมันออสเตรียก็ไม่เท่ากับมาฮ่องกงทริปนี้นะค่ะคือแบบเยอะมากอาหารทุกอย่างอลังการหมดค่ะชอบเลยชอบเลยชอบทุกทริปค่ะชอบทุกทริปนะแล้วก็แถมยังได้ความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ได้อะไรการดีชีวิตนะครับค่ะอยากบอกพี่น้องชาวจอยคอยว่าไงบ้างก็อยากจะบอกว่าถ้าอยู่จอยคอยแล้วท่านจะไม่ผิดหวังค่ะสามารถเติมเต็มและเรื่องจริงกับล่าเองเนี่ยล่ามาจากที่ศูนย์เลยแต่ตอนนี้ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆอยากจะฝากทุกท่านว่าอย่าไปไหนอย่าลังเลลุยอย่างเดียวค่ะทุกท่านจะประสบความสำเร็จที่จอยแอนด์คอยค่ะสวัสดีค่ะนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นความเห็นนะครับโดยที่สมาชิกหลายท่านเนี่ยมาเที่ยวแล้วก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่ามีความสุขอย่างไรกับการอยู่กับจอยคอยและนี่ครับสิ่งดีๆที่มีไม่รู้จบในจอยคอยครับ